ซิว่าคำเหล่านี้คุณครูให้นักเรียนมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งวันนี้เราจะให้นักเรียนรู้จักคำว่าโพรนาวหรือภาษาไทยแล้วเรียกว่าสรรพนามยากไหมลูกไม่ยากไม่ยากนักเรียนป.3ต้องรู้จักนักเรียนป.3ต้องรู้จักว่าคำนี้มีอะไรบ้างนะคะคำนี้มีอะไรบ้างโพรนาวหรือคำสรรพนามมีอะไรบ้างคำที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้จักคือพร้อมกันเลยค่ะไอคือใครอะลูกตัวฉันเองไหนลองชวนฉันคนไหนอะตัวนักเรียนเองคนที่พูดอย่างเช่นตอนนี้คุณครูก็เรียกตัวเองว่าไอคือฉันใช่ไหมลูกนักเรียนจะพูดอะไรนักเรียนก็แทนตัวเองว่าไอใช่ไหมคะไหนใครไม่รู้จักว่าไอคือใครไอจะชี้ไปที่เพื่อนได้ไหมลูกต้องชี้ที่ตัวอะไรลูกตัวเราเองเราเป็นคนตัวเราเองเพราะไอพร้อมกันไอไอกูดไอไออะไรเดีย I love you ใช่ป่ะฉันรักคุณ I eat rice ฉันกินข้าว I read the books ฉันอ่านหนังสือ I take a bath ฉันอาบน้ำ I take a shower ฉันอาบน้ำ I go to school ฉันไปโรงเรียนI get up ฉันตื่นนอนโอ้ very good เก่งมากเลยห้องนี้และนักเรียนไปทางได้ไหมคะทำอะไรบ้าง I study English ฉันเรียนภาษาอังกฤษอะไรอีกลูกติ้งต่องติ้งต่อง I study Thailand ฉันเรียนเกี่ยวกับประเทศไทยเหรอคะอ๋อ I study in Thailand ฉันเรียนในประเทศไทยนั่นเองอ่ะได้ไอแล้วต่อไปบุคคลที่สองที่เรียนรู้จักคือคำว่าอยู่อยู่ใครตัวเราเองเปล่านักเรียนต้องพูดกับคนที่เราพูดด้วยขณะนี้นักเรียนพูดกับคุณครูนักเรียนก็พูดกับว่าอยู่นะอยู่คือบุคคลที่เราพูดด้วยความหมายคือคุณหรือท่านคุณหรือท่านอยู่ again อยู่ youYou. You. 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 You คือคนที่เราพูดถึงหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่เป็นคนที่เรากำลังพูดด้วยใช่ไหมคะคือคำว่า You คือเธอท่านหรือคุณคนที่เราพูดด้วยนะคะได้กี่คำนะลูกสองคำแล้วอ่ะคำแรกคืออะไร I. คำที่สอง You. คำแรกคืออะไรคำที่สองมาดูคำที่สามอะไรลูก he again he he คือเขาหรือพวกเขาเขาลายเขาที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเขาผู้ชายครูกำลังพูดถึงใครพูดถึงใครลูกสีอะไรลูกศิลภพครูบอกว่าครูกำลังพูดถึงศิลภพฉะนั้นคุณครูแทนอะไรลูกแทนคำว่า he เขาเป็นเด็กผู้ชายเช่น he is a boy เขาเป็นเด็กผู้ชาย he is a girl ได้ไหม ได้เปล่าไม่ได้ he ใช้คำผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้ชายนะคะ he is a student เขาเป็นนักเรียนนั่นเองอ่ะต่อไปคำนี้ความหมายเหมือนกันแต่ใช้กับผู้หญิงคือ she again she เช่นครูพูดถึงสุกัญญาสุกัญญาภาครูก็บอกว่าสุกัญญาภา is a girlShe is a student. สุกัญญาภาเป็นเด็กผู้หญิงหล่อนเป็นนักเรียน She is a student. ครูจะใช้ชีกับนิรุตได้ไหมลูกไม่ได้ครูต้องใช้ชีกับนิรุตนิรุตต้องใช้อะไรลูกใช้ he หรือ she he หรือ she คะ he ใช้ he นะคะใช้
ใช้ he อ่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง I you he she ได้กี่คำแล้วลูก4คำแล้วอ่ะคำต่อไป we คือใครพวกเราคือเราในที่นี้รวมตัวเองด้วยหรือเปล่ารวมไหมคะรวมด้วยเราต้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราแทนตัวเองด้วยเราไม่ใช่หนึ่งคนนะเรากับใครลูกตัวเราเองกับเพื่อนๆเราใช้แทนคำว่าเราหรือใช้อะไรแทนลูก we again we อ่ะได้แล้วนะความหมายนะคะต่อไปคำต่อไป day 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 คือมากกว่าหนึ่งแล้วเขาทั้งหลายหรือมันทั้งหลายมากกว่า1 2คนได้มั้ยลูกมากกว่า1กับ2คนไม่ได้เหรอได้มากกว่า1 3ได้มั้ยได้4ได้มั้ยได้100คนได้มั้ยได้นะคะเราใช้เดย์แทนแต่เราไม่ใช้กับเราไม่ใช้กับคนอย่างเดียวเราจะใช้กับสัตว์หรือสิ่งของก็ได้อาจจะมีสุนัขหลายตัวเราใช้ day แทนได้อาจจะเป็นสมุดหลายเล่มเราใช้ day แทนได้ดังนั้น day ความหมายก็คือเขาทั้งหลายหรือมันทั้งหลายอาจได้แล้วพร้อมกันไอ้ you he she we dayได้แล้วต่อไปอีกคำสุดท้ายคือ it คืออะไรลูก it หมายถึงมันนี่แทนอะไรลูกแทนคนไหมแทนสัตว์หรือสิ่งของใช่ไหมคะเอา it แทน it is a dog มันคือสุนัข it is a pen มันคือปากกา it is a bag มันคือกระเป๋าIt is a mango มันคือมะม่วงเห็นไหมคะแทนได้ทั้งสัตว์และสิ่งของนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันเลย I you he she we they it กี่คำลูกมีทั้งหมดกี่คำ7คำอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะพร้อมกันมีอะไรบ้างได้แล้วนายใครยังอ่านไม่ได้มีไหมทุกคนนะคะอีกครั้งหนึ่งกูอยากจะรู้ว่าอ่านได้จริงไหม Everybody again pronounce สรรพนามมีอะไรบ้าง I you he she we they very good โหเก่งมากยอดเยี่ยม excellent กูใช้คำว่า excellent เลยดีกว่ายอดเยี่ยมมากทีนี้กิฟต์เมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าครูเรียนคำว่าอะไรลูก is am are มาเกี่ยวข้องกับคำเหล่านี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำที่คุณครูเรียนเมื่อสักครู่นี้นะมีอะไรมีอะไรบ้างที่ครูเรียนมี3คำที่จะบอกนักเรียนกี้นี้มีอะไรลูก is am are อีกครั้งนึงมีอะไรบ้างลูก is am มีis am are มี3คำ3คำนี้แหละจะใช้กับคำเหล่านี้อันไหนที่ใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะมาดูตัวอย่างกันลูกตัวอย่างที่1 I ใช้กับอะไรลูก am I ใช้กับอะไรคะ am ยกตัวอย่างให้คุณครูฟังซิ I amI am a book เหรอฉันคือหนังสือเหรอ I am a book อ่ะ I am เจษดาฉันคือเจษดาอ่ะได้ I am เจษดา I am a I am a nurse ฉันเป็นนางพยาบาล I am a boy ฉันเป็นเด็กผู้ชาย I am a girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิง I am aอันอ่ะ
a doctor ฉันเป็นคุณหมอ I am a policeman ฉันเป็นตำรวจ I am a teacher ฉันเป็นคุณครูแสดง I am แทนใครลูกแทนตัวนักเรียนเองอ่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง I am I am ความหมายก็คือฉันเป็นอะไรมันไอใช้กับอะไรลูกพร้อมกันอีกครั้งไอใช้กับไอใช้กับอะไรอีกครั้งหนึ่งไอใช้กับอะไรอีกครั้งหนึ่งไอใช้กับอะไรคะได้เลยนะไอใช้กับแอมอย่าใช้ผิดไม่ได้นะเดี๋ยวสอบต้องทำได้ว่าไอใช้กับแอมอ่ะมาดูตัวอย่างของคุณครูนะไอก็คือฉันอ่ะI am a student. Again. I am a student. 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 I am a student. I am a student. ฉันเป็นอะไรGood ฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งใช่ไหม Student หมายถึงอะไรนักเรียน Student หมายถึงอะไรนักเรียน Student หมายถึงอะไรนักเรียน I am a student again I am a student ฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งคนใช่ไหมมีคำว่าอะนะตัวอย่างนะลูกอันนี้คือตัวอย่างหรือคุณบอกว่า I am a boyฉันเป็นอะไรลูกฉันเป็นผู้หญิงอ่ะนักเรียนบอกคุณครูที่นักฉันเป็นผู้หญิงว่าไงลูก I am a doctor อ่าได้ฉันเป็นคุณหมอ I am a doctor ฉันเป็นนางพยาบาล I am a nurse good ฉันเป็นตำรวจ I am a policeman again policemanฉันเป็นชาวนา I am a farmer นักเรียนเรียนคำศัพท์เหล่านี้อย่างลูกเรียนแล้วใช่ไหมลูกอาชีพเรียนอย่างโอ้เรียนตั้งแต่ป.1ดังนั้นเรียนต้องได้นะลูกนะใครที่ไม่ได้นักเรียนจะต้องไปทำไมลูกไปหาคำศัพท์เอาเองเราฝึกนะคะเดี๋ยวคุณมีงานให้ทำอ่ะได้ไอแล้วได้ยังไอได้ยังลูกได้ยังคะได้แล้วอ่ะมาดูอันที่สอง again you ใช้กับอะไรลูกอ่านว่าอะไรอ่านให้ฟังหน่อยสิคะ you are you หมายถึงใครลูกคนหรือท่านคุณคนที่เรากำลังพูดด้วยอ่ะนะคะคุณหรือท่าน you areเช่นยกตัวอย่างเช่น You are a teacher ท่านเป็นคุณครูคนหนึ่ง You are a teacher ฉันเป็นคุณครูคนหนึ่งหรือในเรียนสังเกตเหมือนกันเลย You are teachers ท่านเป็นคุณครูหลายคนนะคุณครูถ้าเป็นครูหลายคนเลยแล้วมีคุณครูหลายคนเลย You are teachers จะใช้กับเอกพจน์ก็ได้หรือจะใช้กับพหูพจน์หลายๆก็ได้นะงั้นอยู่ใช้ได้กับ1คนก็ได้ใช้กับหลายๆคนก็ได้เอามามาหาคุณครูหน่อยลูกมานะคะมานั่งตรงนี้หน่อยนะคะนั่งใกล้ๆคุณครูหน่อยนะคะนะคะนะอีกครั้งหนึ่ง you are a teacher you are teachers good okay มัน you ใช้กับอะไรลูก you ใช้กับได้อย่างมัน you ใช้กับรู้แล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเนี่ยไปหาเอาว่าอะไรดีนะท่านเป็นอะไรดีนะไปฝึกหาเองนะเดี๋ยวคุณมีงานให้ทำนะคะต่อไปคำที่สาม
คำที่สามว่าอะไรลูก he ใช้กับ is อ่านว่าอะไรลูก he is again he is again he is he ใช้กับ is ความหมายก็คือเขาแต่ต้องเป็นอะไรลูกเป็นผู้ชายความหมายก็คือเขาแต่ต้องเป็นผู้ชายนะคะนะอีกครั้งหนึ่ง he is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  เขาผู้ชายเขาผู้ชายดังนั้น he ใช้กับอะไรลูกผู้ชายใช้ he ใช้กับอะไรลูก verb to be ใช้กับอะไรใช้กับ is you ใช้กับอะไรgood I ใช้กับอะไร am ได้แล้ว3คำใช่ไหมลูกได้3คำมาดูตัวอย่างเช่น he เหมือนกัน he is a farmer again he is a farmer เขาเป็นชาวนาคนหนึ่งหรือเธอบอกว่า he is a boy เขาเป็นเด็กผู้ชาย he is aPolicemanเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ He is a teacher เขาเป็นคุณครูหรืออะไรอีก He is a singer เขาเป็นนักร้องโอ้ He is a movie star เขาเป็นดาราโอ้อะไรคะ He is a doctor เขาเป็นคุณหมอ Very good He is a nurse ได้ไหมลูกเขาเป็นพยาบาลไหมได้ไหมลูกนะคะถ้าบุรุษพยาบาลเราใช้คำศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะต่อไปยกตัวอย่างเช่น he is a policeman again he is a policeman เขาเป็นอะไรลูกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ he is a policeman เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอีกครั้งหนึ่ง he is a policeman he is a policeman เขาเป็นใครคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นนักเรียนต้องไปหาคำศัพท์นะใครที่ไม่ได้สนใจเรียนและไม่รู้เลยนะคะว่าคำศัพท์เหล่านี้คืออะไรบ้างทีนี้มาดูอีกได้แล้วมาดูทีนี้อะไรลูกอะไรคะ she again sheShe. She. She ใช้กับอะไรลูก is. ใช้กับอะไรคะ is. ใช้กับอะไรคะ is. อ่านพร้อมกัน She is. She is นะคะความหมายก็เหมือนถึงเขาแต่เป็นเขาอะไรลูกผู้หญิงเราใช้กับผู้หญิงนะคะยกตัวอย่างเช่น She is a nurseหล่อนเป็นนางพยาบาลนะคะหรือนะคะ She is a singer หล่อนเป็นนักร้องพร้อมกัน nurse singer nurse She is a nurse singer She is a singerแล้วบอกที่หล่อนเป็นผู้หญิงว่าไงลูกเด็กผู้หญิง She is a girl หล่อนเป็นคนผู้หญิง She is a woman ได้ไหมลูกได้ได้เรียนรู้คำศัพท์ยังเรียนยังลูกเรียนแล้วดังนั้นคำศัพท์ต่างๆนี่เอามาใช้ในนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณครูมีการบ้านให้ทำนะคะวันนี้ต่อไปคำต่อไปมีอะไรวีพร้อมกันวี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 หมายถึงเราวีใช้กับอะไรลูกวีใช้กับอะไรอีกครั้งหนึ่งอ่านว่าอะไรลูกวีอาอีกครั้งหนึ่งวีอาความหมายหมายถึงอะไรลูก
เราหมายถึงเรานะคะหมายถึงเรา we ใช้กับ are we are หมายถึงเราอ่ะพร้อมกัน we are students เราหลายคนไหมหลายคนฉะนั้น students จะต้องเติมอะไรลูก S. เติม s พวกเราเป็นนักเรียนนักเรียนหลายคนใช่ไหมพวกเราเป็นนักเรียนอู้เราเป็นนักเรียนมันเรียกแทนตัวเองว่าพวกเราเป็นนักเรียน we are students หลายคนนะคะ we ใช้กับ are ต่อไปต้องมี are มั้ยลูกไม่มีไม่มี are เก่งมากมี are มั้ยลูกไม่มีไม่มี are เพราะมีหลายคนนะคะอ่ะมาดูต่อ we are Thais we are Thais พวกเราเป็นคนไทยเห็นไหมพวกเราเป็นคนไทยนะคะพวกเราเป็นคนไทยดังนั้น we ใช้กับ are หลายคนใช้กับ are นะเดี๋ยวเรามาทวนกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะต่อไปต่อไปนะคะ ไม่รู้ว่าอีกครั้งหนึ่งเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะมาดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะ it 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 is it is it นี้ความหมายคือมันอาจจะใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของความหมายมันคือมันนะ it ใช้กับอะไรลูก it ใช้กับ is อ่ะ it ใช้กับอะไรคะ it ใช้กับอะไร is it ใช้กับอะไรis ใช้กับ is นะคะถ้านักเรียนไม่ฟังนักเรียนไม่รู้นะคะเดี๋ยวทำสอบข้อสอบครูไม่ได้นะ it ใช้กับ is นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่น it is a glass it is a glass มันคือแก้วน้ำแก้วหนึ่ง it is a dog มันคือสุนัขตัวหนึ่งนะคะ it is a catมันคือแมวตัวหนึ่งหรือ it is an apple it is an apple มันคือแอปเปิลผลหนึ่งลูกหนึ่งนั่นเองได้แล้วนะอ่ะคำสุดท้าย day ใช้กับอะไรลูก are พร้อมกัน they are they are ความหมายก็คือพวกเขาหรือพวกมันใช้ได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของนะที่มีตั้งแต่1คนขึ้นไป2คนแล้วก็2คนขึ้นไป2อย่าง2ชิ้นขึ้นไปหมดเลยเราใช้ they อ่ะยกตัวอย่างเช่น they are doctors they are doctors พวกเขาเป็นคุณหมอพวกเขาเป็นคุณหมอนะแสดงว่าต้องหลายคนอยู่แล้วเพราะพวกเขาใช้คำว่าพวกเขานะคะหรือ they are dogs พวกมันเป็นสุนัขพวกมันเป็นสุนัขนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูการบ้านของคุณครู homework หมายถึงการบ้านนะการบ้านครูครูมีประกาศให้นักเรียนนะคะนักเรียนที่อยู่ของโรงเรียนวังไกลกังวลให้นักเรียนไปทำในใบงานที่คุณครูแจกให้แต่นักเรียนที่อยู่ปลายทางให้ทำลงในสมุดมาดูครูให้ทำอะไรอ่ะไปดูเลยไปดูของตัวเองเปิดเลยข้อที่หนึ่งครูให้ไอมาให้นักเรียนไปหามาไอใช้กับอะไรลูกI ใช้กับอะไร I ใช้กับ am เช่นอะไรบ้างเช่นอะไร I am a boy I am a girl I am a woman I am a doctor ลักษณะนี้ครูมีใบงานนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนไปทางเหมือนกันครูจะให้แค่ตรงนี้นะมีทั้งหมดกี่ข้อลูก10ข้อส่งคุณครูวันอะไรลูกวันจันทร์นะวันนี้มีให้10ข้อนักเรียนที่อยู่ปลายทางเอาคำเหล่านี้มาใส่ไ
นี่คือตัวอย่างเท่านั้นวันนี้เอาแค่ตัวอย่างให้ดู Are you okay? Yes, yes or no? Yes ทำได้นะคะเดี๋ยวใครทำไม่ได้มาถามคุณครูโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องไปนะคะก็คือ It is time to go มันถึงเวลาที่ครูจะต้องไปแล้วคุณครูก็กล่าวคำกล่าวลานักเรียนว่าคำว่าอะไรลูก Goodbye See you